ับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนาน Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News สรยุทธ์อดีตพิธีกรข่าวชื่อดังจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำให้ความรู้นักโทษไม่ตระหนกโควิด-19นายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงนโยบายในการทำงานเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันในเรือนจำลดความเครียดให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับหรือโควิด-19ว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาโดยมีสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังผู้ต้องราชทัณฑ์มาเป็นพิธีกรจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำนะครับให้ความรู้กับผู้ต้องขัง143แห่งทั่วประเทศนายสมศักดิ์กล่าวว่าเวลานี้สรยุทธ์ได้ทำรายการแล้วทั้งยังมีการทำคลิปวิดีโอเพลงไม่ต้องห่วงฉันออกมาเผยแพร่ให้ญาติพี่น้องผู้ต้องขังรวมถึงสังคมสบายใจทุกเทปที่ทำในเวลานี้นะครับเป็นการให้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องโควิด-19ในเรือนจำรวมถึงบอกเล่าในมาตรการต่างๆที่กรมราชทัณฑ์ทำให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศจะได้ไม่เข้าใจผิดจนเกิดการปลุกปั่นเผาเรือนจำแบบจังหวัดบุรีรัมย์นักโทษคดีร้ายแรงมักมีความคิดแหกคุกพยายามปลุกปั่นหากเรารับมือได้การปลุกปั่นจะไม่สามารถหลอกผู้อื่นอาจจะหยุดการปลุกปั่นทั้งหมดไม่ได้เราเพียงทำให้ดีขึ้นแต่การมีศูนย์นี้นะฮะจึงถือว่าเป็นหนึ่งในการดูแลความมั่นคงในเรือนจำที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการจลาจลแบบที่ผ่านมานายสมศักดิ์ยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนงานในอนาคตนะฮะเวลานี้พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชลักษณ์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะฮะจะพัฒนาแล็บของสำนักงานให้เป็นแล็บที่29ของประเทศไทยที่สามารถตรวจโควิด-19 ได้โดยสามารถตรวจผู้ต้องสงสัยหรือในกลุ่มเสี่ยงได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากหากพบสามารถส่งตรวจรู้ผลใน24ชั่วโมงเราต้องสกัดให้ไวนะครับเพราะว่าเวลานี้เรือนจำยังมีความแออัดงบประมาณในเรื่องน้ำยาและอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่ที่2,200 บาทต่อเคสนะครับซึ่งจะดำเนินการได้ในวันที่23เมษายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคลิปนี้นะครับเราทิ้งท้ายกันด้วยลีลาการอ่านข่าวยังเร้าใจเหมือนเดิมนะครับกับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาสำหรับวันนี้ไปนะครับจะได้เอาตัวมากะมันปิดไม่ได้ไอ้ที่จะไปล่ำไปลือกันโอ้ยมีคนติดเรือนจำโน้นเรือนจำนี้เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษคือ impossibleเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครเกิดตื่นตระหนกไปยุไปแย่ไปแยงอันนี้ผมคิดเองอุ้ยถ้าเราติดโควิดกันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกกันไปหมดหรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าว1มันจะทำให้พวกเราเนี่ยจิตตกในยามนี้เนี่ยจิตใจสำคัญเราต้องเข้มแข็ง1สุขภาพเราต้องดีป่วยไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิดเราก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัยเราจะเป็นโควิดเราก็ไม่ควรเป็นต้องแข็งแรง2จิตใจเราต้องไม่ตกที่สำคัญก็คือเราต้องบอกกับญาติๆของเราภายนอกส่งสัญญาณบอกออกไปว่าพวกเราสบายดีเป็นห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตระหนกใครมาพูดจายุแยงปล่อยข่าวถ้ามันจะมีว่าที่นี่มีโควิดอะไรยังไงหนึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปสองผมเชื่อว่าพระราชกำหนดบริหารการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังเอาผิดคนข้างนอกเลยว่าเสนอข่าวเท็จถ้ามาเที่ยวซุบซิบกันพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยโอ้ยโทษหนักหนาสาหัสเผลอๆโดนโทษทันเพิ่มยิ่งกว่าโทษที่รับอยู่เสียเลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy Underscore by แก้วแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ